ก็มีความอบอุ่นเอาไว้เป็นเจ้าเลยเนาะแต่พอเราตายแล้วคุณครูจะไม่เอาแล้วความอบอุ่นของเราเป็นเดิม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 เป็นเด
ขอเชิญคุณชาญาพาคุยเก้าที่สอนคุยเก้าที่สอนสวัสดีตอนเช้าทุกท่านนะครับไอ้ตุ๊กตุ๊กเราทำมาทุกคนทานอาหารกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหล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 ฮัลครูก็บอกนักเรียนว่าเอาอย่างนี้想想看นะสองคนลองคิดดู世界有多大ในโลกนี้กว้างแค่ไหน有那么多的国家มีประเทศกี่ประเทศ但是你们却同时政治在泰国แล้วเดี๋ยวนี้สองคนเนี่ยก็泰สองคนนี้ก็อยู่ในเมืองไทย泰国有那么大แล้วก็เมืองไทยโตกว้างใหญ่แค่ไหน但是你们却同时降生在曼谷。แล้วพร้อมกันนั้นสองคนก็อยู่ในกรุงเทพ。曼谷有那么多的人。แล้วกรุงเทพมีคนเท่าไหร่？有那么多的学校。มีโรงเรียนกี่โรงเรียน？你们却降生在同样在一个学校读书。แล้วเดี๋ยวนี้ก็สองคนก็อยู่ในโรงเรียนเดียวกัน。一个学校有好几十个班。แล้วในโรงเรียนก็มีหลายสิบชั้น。你们却在同一个班。แล้วเดี๋ยวนี้สองคนก็อยู่ในชั้นเดียวกัน一个班有五十六个学生ชั้นหนึ่งก็มีนักเรียน50-60คน天天有两个人坐在一起แล้วทุกวันสองคนนี้ก็นั่งอยู่ด้วยกัน请问人好不好อยากถามว่าอย่างนี้ดีไหม人好不好缘呢缘分好不好อย่างนี้มีบุญวาสนาดีไหม好不好ดีไหม所以今天你们一样的从各地来也坐在一起เพราะงั้นวันนี้ทุกท่านก็เหมือนกันมาจากทุกทิศทุกทางแล้วก็มานั่งอยู่ด้วยกันเช่นเย็นเซ็นผู้เซ็นนั้นอย่างนี้มีบุญวาสนาที่ลึกซึ้งไหมฮะใช่ใช่所以看一看ใช่所以各位大亲昨天有一堂课人生真谛แล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีรายการหนึ่งที่เรียกว่าสัจธรรมชีวิต讲到人生有八种苦พูดถึงว่าชีวิตของมนุษย์เรามีทุกแปดประการ在这个时候也想问大家一件事情เวลานี้ก็อยากจะถามทุกท่านสักปัญหาหนึ่ง请问人生是苦还是乐ถามว่าชีวิตคนเราเนี่ยทุกข์หรือสุข请同回答是苦还是乐ขอให้ทุกท่านช่วยตอบนะทุกข์หรือสุขทุกข์ทุกข์好人生是苦请问现在坐在这地方苦不苦แล้วถามว่าเดี๋ยวนี้ที่นั่งอยู่ที่นี่ทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ทุกข์วะจริงๆเนี่ยจริงๆจริงหรือเปล่าโอเคเอาทุกข์ผมจะได้讲到好不好ถ้าไม่ทุกข์เราก็มาฟังธรรมะกันใช่ไหมใช่ครับเอาผมมาถามท่านที่จะพูดดีก็อยากจะถามปัญหาทุกท่านสักหน่อย好知道的捧点头你认为你不知道的你摇头ถ้าเรารู้เราก็พยักหน้าถ้าไม่รู้ก็สั่นหัว你说那可不可以ได้ไหมฮะ前道大部分会抽烟สุภาพบุรุษเนี่ยส่วนใหญ่สูบบุหรี่หรือเปล่า对不对ส่วนใหญ่对大多数有人讲话多一个烟快乐是神仙吃完饭又抽一根烟，好像神仙一样快乐。มีสุภาษิตบอกว่าทานข้าวอิ่มสูบบุหรี่สักมวนก็สุขเหมือนเทียนน่ะ对不对ใช่ไหม我们坤道都不会抽烟สำหรับสุภาษิตเราสูบบุหรี่ไม่เป็น请问你们抽烟快不快乐สูบบุหรี่เนี่ยมีความสุขไหม没有no? 所以我们一样来这个决定在世间就没有一定的标准เพราะงั้นเมื่อมันเป็นอย่างนี้ก็ไม่มีบรรทัดฐานว่าอะไรคือความสุข唯有我们经过道的真理มีแต่สัจธรรมของธรรมะนี้เท่านั้นเอง我们才敢讲在真理当中万事才为真的标准
เพราะงั้นอยู่ในสัจธรรมของธรรมะเนี่ยซึ่งจะมีบรรทัดฐานที่แท้จริงจะต้องบรรยาย3ชั่วโมงโดยไม่มีแปรนะจริงๆเพื่อนเห็นได้จริงๆแล้ววันนี้ก็ขอบรรยายนะท่านที่เคยถามว่าจะเป็นคนรู้จักถ้าทุกคนมีจิตใจเรื่องต่างๆ第一个跟大家介绍一下天地的由来ข้อแรกนี้จะขอแนะนำความเป็นมาของฟ้าดินชิมเล่นฟ้าจ้าเจ้าที่ที่ถึงไหนเป็นความมีอะไรตั้งที่ต้าต้าหูดีแล้วมหาธรรมนี้ก็ไม่มีชื่อท่านเป็นเสรีเจดีแต่ว่าสามารถให้กำเนิดฟ้าดินได้ท่านเป็นที่สิ้นสุดแล้วก็สามารถให้การหมุนเวียนของดวงเงินดวงอาทิตย์เรียกได้หลายอย่างแล้วก็สามารถที่จะปกครองดูแลสรรพสิ่งทุกอย่างทำด้วยความคิดสติจากนี้เราก็จะเป็นสิ่งประจักษ์ว่าแท้ที่ในยุคใดยุคต่างๆขึ้นมาความเป็นมาของฟ้าดินเนี่ยคือเกิดจากธรรมะหรือเจ้านั่นเองน่าอย่างเราตัวอย่างแต่ไม่เอาแท้ที่เชื่อของเรนใจนะมีคนถามว่าตอนที่ยังไม่มีฟ้าดินนั่นคนเราอยู่ที่ไหน大家还记记得三宝的第二宝。ทุกคนยังจำได้ไหมแก้วสามประการประการที่สองอ่ะจำได้ไหมYeah.
ันสั้นหรือว่าไม่กี่ปีนี้เองนะพิธีเหล่านี้ก็แต่มาจากโบราณที่อาวุโสหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผ่านการคิดปรองแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็มาทดลองดูดีแล้วถึงจะได้เป็นแล้วก็มาถ่ายทอดธรรมะให้เราจุดนี้ไม่ใช่ง่ายๆนะฮะจุดนี้ยากสมัยก่อนนะผมเองก็ร่างสมาธิแต่ร่างไปร่างมาไม่รู้ว่าเอาตรงไหนดีก็คิดว่าใต้ตะลือที่มันนิ้วขึ้นนะก็คิดแต่สุดท้ายก็ไม่ค่อยถูกก็เลยคิดว่าเขาอยู่ที่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยถูกแล้วก็มีคนสอนว่าต้องคล้ายๆเอาท่อนหายใจเหมือนกับสามีเป็นลูกสามีแล้วก็เข้าแล้วก็ลองข้างนั่งแล้วก็พยายามจะเอามาออกมาข้างหน้าแต่บางทีมันไปถึงขึ้นทางแล้วก็ไม่ไหวก็ต้องออกสมาธิเหล่านั้นเวลานั่งอาจจะมีนั่งนานๆแต่ลุกขึ้นนะสมาธิหายเลยใช่ไหมฮะเพราะว่าลุกขึ้นนะเฉยอะไรมันก็อ่อนล้าไม่ได้จะหมดสมาธิหรือว่าออกอะไรอยากไม่ได้ใช่ไหมครับที่แท้จริงสมาธิไม่ใช่เวลานั่งถึงมีแล้วลุกแล้วไม่มีนะครับถ้าสมาธิดีมันควรจะมีตลอดเวลาทุกวินาทีใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่รู้จักจุดนี้เราคงไปไม่ได้ครับเราคงหลังจากเต้นทีนึงแล้วนะท่านจะติธรรมผมกล้าพยายามอันนี้เลยถ้าคนไหนที่บ้านยังชั่วนะพาเขามาเต้นทีนึงกลับบ้านแล้วโดนความไม่หลงไม่เชื่อลงมานะผมไม่ได้โกหกนะเดี๋ยวนี้เลยเราจะเลือกเองนะมีแค่มีอาวุโสที่บุกทางแล้วก็มีคนนะครับยืนเป็นแถวแล้วก็เข้าอย่างเราเขาได้นักกองที่แบบเราจะไหวเจ้าใช่ไหมเราทุกทีต้องมีปั่นเตียนนะฮะปั่นเตียนคือทำพิธีแบบเทวลาถวายเขาลบความดีที่วันนั้นผมตอนแรกก็เห็นก็เป็นอย่างนี้ก็รู้สึกเข้าท่าดีนะแต่คงหลายๆคนคงยังไม่รู้นะฮะยกเว้นข้างหลังที่เอาต่อกว่าฮะคือผ่านประชุมมาหลายครั้งแล้วนะก็รู้การปณิธานที่เราหวังที่เรารับธรรมะเนี่ยเราสร้างปณิธานอะไรมากผู้น้อยวันนี้เดี๋ยวนี้ก็จะเริ่มแนะนำวงเสียงเต้นที่นี่โชคดีของทุกๆท่านผมไม่ทราบจะรู้จักผมเนี่ยให้ตัวขอพ่ออ่ะ不是小事เพราะฉะนั้นพวกเราต้องเข้าใจว่าการที่จะได้เข้ามาร่วมประชุมธรรมะนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ惊动的诸天仙佛万仙菩萨ได้ส่งผลสะเทือนถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก还有人前人慈悲啊万里迢迢来到您这个地方แล้วนอกจากนั้นท่านเฉียนเฉินอยู่ไกลแสนไกลก็อุตส่าห์นะมาถึงนี่เพื่อที่จะมาจัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้นนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กนะพวกเราต้องเข้าใจว่าในขณะพุทธกาลนั้นพระพุทธเจ้าขณะที่พระองค์ได้บำเพ็ญธรรมะในระยะที่ท่านมีพระชนมายุอยู่ไม่สะดวกสบายเหมือนอย่างพวกเราบำเพ็ญธรรมะในทุกวันนี้อยู่ที่ภูเขาที่มีแต่หิมะนั่นน่ะมานั่งสมาธินะบำเพ็ญอยู่6ปีแล้วก็ผ่านการถ่ายทอดธรรมะจากมาพระทีปังกรพุทธเจ้าแล้วก็ลงจากภูเขามาเทศนาพระองค์ได้โปรดเทศนาอยู่นั้นเรียกว่ามีทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาและมนุษย์เป็นล้านเพราะฉะนั้นจากนี้เราจะเห็นว่าการประชุมธรรมะนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆคนมากแล้วแต่ว่าจากคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศนานั้นเทวดาและมนุษย์เนี่ยจำนวนเป็นล้านคน
นมากมายอย่างนี้มาจากไหนดาท่านเทวโลก还有地府的幽冥鬼魂แล้วก็ยังมีวิญญาณจากพรหมโลกอีก我们有形的就是我们众生สำหรับที่มีรูปร่างนี้เราเรียกว่าเวรายสัตว์ทั้งหลายหรือมนุษย์ทั้งหลาย所以由此可见จากนี้เราจะเห็นได้ว่า我们参加这个班的人不要小看自己เราใน16ครั้งนี้มีครั้งใหญ่ที่สุด4ครั้งเท่านั้นเองแล้วก็บรรพบุรุษของเราก็มีบุญบารมีแล้วชาตินี้เราก็เป็นคนดีจึงมีคนแนะนำนั้นแนะนำเพื่อนบนและครูอาจารย์那我们这个皇位呢今天已经进入第三天了แล้วการประชุมของเราก็ย่างเข้าวันที่3แล้ว我们在这位大师是不是做得很辛苦啊ทุกคนนั่งรู้สึกว่าเมื่อยไหมฮะเมื่อย真的很神奇啦อันนี้ก็แสดงอย่าไม่เมื่อยได้ไม่有บอกว่าไม่ในคงจะI'm sorry.
好听啊，老那方嘛。那这个好听的不只是吴哥没有好听啊，麦天的听那方呢？他为什么没有？รู้สึกว่ามันอะไรนี่ผมเองมันร้องออกจากใจจริงโดยตรงอยู่ในใจของเราจริงตรงอยู่ในใจของเราเนี่ยคือไม่เคยลืมนะฮะพระคุณของแม่เพราะว่าจิตความรักของแม่นั้นที่รับลูกนะด้วยตัวมันเต็มที่เดิมสามต่อหลังจากที่เราเติบใหญ่ขึ้นมาเพราะว่าโลกภายนอกก็กำลังเปลี่ยนแปลงไปความคิดของเราก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยเหลือที่ถึงใต้เป็นว่าทั้งสองข้างเจ้าหลานสาวต่อยนั้นสาวต่อยสุดที่อย่างระหว่างที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปนั้นก็ยากที่จะหาตัวเองก็ด้วยเจ้ากันที่เราสมองก็รู้สึกว่าชีวิตมันเดินลางน่ะแต่ที่ตัวผู้ที่ตัวมันเดินตัวมันเดินไอ้วันไอ้แต่ความรักลูกของจิตใจของแม่นี่เอาไปท้องเสียวเสียวที่เราจิตลมตั้งแต่เล็กมันก็ฝังอยู่ในจิตใจของเราแล้วก็เอาไปไหนเขาจะถึงขันเทียบเพราะงั้นเราก็เชื่อมั่นหนักแน่นก็เดี๋ยวทั้งเทียนสร้างเงินไทยอย่างนี้อย่างเหมือนกับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์บนอากาศด้วยหลังฟ้าด้วยหลังเทียนพวกเดียวไอ้เส้นหินถึงแม้บนอากาศจะมีเมฆอยู่但是这些云呢没有办法去遮住太阳月亮的光แต่ก็ไม่สามารถบังแสงอาทิตย์ได้หมดก็我们人生能够找到一个肯定的爱เพราะงั้นชีวิตของคนเราเนี่ยเราพบความรักที่มั่นคงที่สุดนั่นก็ฝาตัวไอ้เดียวขึ้นไปเราก็แสดงถึงความรักนี้แสดงออกมาถ้าเกิดถึงเขาคุ้มใจเช่นนี้แล้วเราก็เป็นถึงแม้เราชีวิตความเป็นอยู่อาจจะยากจนยกให้ลูกเลยแต่เรามีความรักที่มีความสุขที่สุดอยู่ด้วยกางตาจะสดท่าเลยเมื่อตะกี้ก็ได้ฟังเสียงเพลงข้าน้ำนมของแม่เนี่ยด้วยสมองที่ดีทำไมถึงเล่าให้เพราะอย่างนี้นี่เลยการสื่อสารอันนี้ก็เป็นการแสดงออกจากจิตใจธรรมชาติที่แท้จริงเหมือนกับฟ้าที่ไหลลงมาจากบนสวรรค์ไหลลงมาสู่หัวใจเราจิตใจเราทำให้จิตใจเรานี่ชุ่มชื้นไปโดยมันก็จะคลายออกมันก็จะทีละของฝนออกมาในรายการนี้ท่านเห็นได้เมตตาจะมาพูดถึงกตัญญูธรรมอยากจะแสดงเช่นไทยแต่ที่นี่เป็นเมืองไทยตั้งแต่ไทยอย่างเดียวแต่ก็เหมือนดวงอาทิตย์นั่นเองไทยอย่างผู้คนผู้ใดผู้ใดดวงอาทิตย์ไม่ได้แบ่งว่าโบราณหรือปัจจุบันไม่เอาคุณโตยาโตยโอ้ก็เลยต้องเจ้าตรงไหนก็โตยาโตยเพราะงั้นไม่ว่าทุกประเทศก็มีความกตัญญูเหมือนกันท่านผู้ใดจะสนิทผู้ใดคือมีเพลงกตัญญูถ้าแม่จะร้องออกมาเดี๋ยวนี้เราก็มีความดีใจท่านว่าแล้วก็มีความหวังผมชนะดาวท่านเขียนเหรียญได้มาที่นี่อีท่าเวต้าหรือไอ้ท่านดาวที่เราเข้าสู่นอกจากนั้นท่านเขียนเหรียญจะบอกเราว่าผมเทนเจ้าเวต้าเออนี่ภายใต้ร่มฟ้าผู้ที่เป็นลูกเขาเนี่ยยิ่งใกล้ผมยังไกลเปล่าจะมาบรรยายวันนี้จะพูดที่ฉันเป็นได้พูดมาหลายพันครั้งแล้วพูดอาจารย์ไทยวันไม่พูดทุกคนทุกแห่งลูกมันชินตรงอยู่อ่ะเพราะงั้นความรักที่เกิดจากใจจริงโอ้โหมันเต้นเต้นเกิดเลยคือจะท้องปั่นเลยคุณด้วยหลังที่หนึ่งนี่เป็นยังไงถึงแม้ท่านชีวิตหนึ่งไม่เคยแต่งงานด้วยหลังที่และอันนี้ก็ถือเป็น
จ้า